สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูโมนะครับในรายวิชานาฏศิลป์ไทยเด็กๆครับวันนี้ครูโมก็จะมาทบทวนเนื้อหานะครับเพื่อเตรียมสอบในปลายภาคนี้นะครับเด็กๆนำชีทความรู้ที่ผู้ปกครองไปรับที่โรงเรียนมาเพื่อเป็นการประกอบการเรียนในวันนี้ด้วยนะครับเรามาดูว่าวันนี้ครูโมจะสรุปเนื้อหาอะไรบ้างหน่วยการเรียนรู้ที่3ครับเรื่องของมารยาทในการชมการแสดงการเป็นผู้ชมที่ดีการเป็นผู้ชมที่ดีนะครับมีข้อปฏิบัตินะครับดังต่อไปนี้ผู้ชมที่ดีนะครับการศึกษานะครับการแสดงนาฏศิลป์ที่จะไปชมทำไมต้องศึกษาก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะได้เตรียมเนื้อหาเตรียมความรู้นะครับเพื่อไปประกอบการชมละครอย่างเช่นการแสดงโขนเราต้องเตรียมดูว่าใครทำอะไรที่เนื้อเรื่องย่อๆด้วยนะครับเพื่อเวลาไปชมเนี่ยเราจะเข้าใจกับเนื้อเรื่องที่แสดงด้วย2นะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยมีมารยาทที่ดีในการชมการแสดงนะครับนักเรียนเห็นไหมว่าวันนี้ครูโมมีเครื่องหมายอะไรมาให้ชมเครื่องหมายสิ่งเหล่านี้นะครับนักเรียนอาจจะพบเห็นนะครับในทั้งโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงละครนั่นเองนะครับห้ามถ่ายรูปห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มห้ามนำสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงเข้าไปนั่นเองนักเรียนถ่ายภาพหรือวิดีโอเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เราห้ามทำเพราะว่าถ้านักเรียนแอบถ่ายภาพอัดวิดีโอไปเผยแพร่ในสิ่งสื่อต่างๆเนี่ยเราจะโดนลิขสิทธิ์โดนฟ้องนะครับโดนตำรวจจับนะครับมาดูมารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่ควรปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ไม่ควรส่งเสียงดังผู้อื่นนะครับขณะช่วยชมการแสดงเพราะว่าทำให้ผู้อื่นเนี่ยรำคาญได้2แต่งกายด้วยสภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่ไม่ควรสวมหมวกนะครับขณะชมการแสดงไปถึงสถานที่ก่อนชมการแสดงเพื่อที่จะทำศึกษารายละเอียดก่อนเข้างานชมการแสดงเช่นอ่านเอกสารประกอบการแสดงปฏิบัติตนตามระเบียบสถานที่นั่งประจำที่ก่อนการแสดงเริ่มและให้เกียรติผู้แสดงโดยการปรบมือก่อนการแสดงและหลังการแสดงจบให้ความสนใจอารมณ์ร่วมกับผู้อื่นนะครับสนุกสนานหัวเราะปรบมือเพราะทำให้เกิดความผู้แสดงแสดงได้อย่างเต็มที่และมีกำลังใจในการแสดงไม่ลุกเดินไปมาบ่อยๆเพราะทำให้เกิดความวุ่นวายและเป็นการทำลายสมาธิของผู้อื่นอีกด้วยนะครับการเป็นผู้ชมที่ดีนะครับจะต้องให้ผู้แสดงมีสมาธิในการแสดงอย่างเต็มที่ผู้ชมการแสดงผู้ชมการแสดงทุกคนก็ได้รับความสุขความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับนักเรียนสิ่งที่เราควรปฏิบัติวันนี้ครูโมได้มาสรุปจริงๆสรุปแล้วเราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะไปชมภาพยนตร์ในโรงหนังหรือว่าชมการแสดงที่โรงเรียนนั่นเองไปดูอันต่อไปเลยอันต่อไปนะครับนักเรียนหน่วยการเรียนที่4นะครับเรื่องของการเล่นพื้นบ้านการเล่นพื้นบ้านนะครับของไทยเนี่ยเป็นการเล่นที่มีมาตั้งแต่อดีตพบสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยคือการเล่นว่าวลิงชิงเสาและป่าลงอวนการเล่นของไทยจะแตกต่างไปตามสภาพท้องถิ่นนั้นมาดูภาคเหนือนะครับการเล่นที่นิยมเล่นซิกชุ่งชานะครับหรือว่าเล่นชิงช้าซิกคอบแคบเดินกะลาตีจับหมากควางตีกะลงภาคกลางนะครับการเล่นที่นิยมเช่นงูกินหางตีไก่ว่าวหมากเก็บนะครับโพงพางตีจับขี่ม้าส่งเมืองนั่นเองนะครับต่อไปการละเล่นของภาคอีสานนะครับภาคอีสานการแสดงที่การละเล่นที่นิยมคือหมายแกล้งพี่ช้างแย้หลงหูหรือว่าแย้ลงรูไม้หึ่งเตยเดินโถกเพกนะครับภาคใต้การละเล่นที่นิยมเล่นคือหมากขุมคือโต๊ะหลักจนเสือข้ามห้วยเสือกินวัวนี่เป็นการเล่นแต่ละภาคครับมีทั้งหมด4ภาคด้วยกันแต่ละอย่างแต่ละภาคก็จะมีความที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพท้องถิ่นนั้นๆขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับนักเรียนนักเรียน
นำนะครับกระดาษชี้ขึ้นมาแล้วไปเปิดไปหน้าถัดไปเรื่องของอะไรครับข้อสอบ10ข้อนะครับอันนี้เป็นข้อสอบ10ข้อเรามาเฉลยพร้อมกันข้อใดคือการเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือทั้งหมดกอไก่เตยว่าวขอไข่ซิกชุงชาคอตีกระลงคอควายเสือกินวัวเสือข้ามห้วยคำตอบคือซิกชุงชาตีกระลงนะครับข้อที่2ในการเล่นเตยฝ่ายใดจะถูกปรับแพ้กอไก่ฝ่ายขึ้นขื่อวิ่งหลบฝ่ายกันได้ขอไข่ฝ่ายขึ้นขือวิ่งกลับไปที่เริ่มต้นคอควายฝ่ายกั้นแตะถูกฝ่ายขึ้นขือคำตอบนะครับมาดูแทนฝ่ายกั้นแตะถูกฝ่ายขึ้นขือข้อที่3นะครับการเล่นเสือกินวัวผู้ที่เล่นเป็นคอกมีทำหน้าที่ใดครับปอไก่ป้องกันวัวและกั้นไม่ให้เสือเข้ามาขอไข่มีหน้าที่ปิดเปิดทางให้เสือเข้ามาคอควายจับวัวให้เสือกินคำตอบที่ต้องคือแผ่นแทนป้องกันวัวและกั้นไม่ให้เสือเข้ามานั่นเองต่อไปนะครับการเล่นโพงพางข้อที่4การเล่นโพงพางถ้าผู้เป็นปลาแต่ว่าปลาตายผู้ที่เล่นที่เหลือจะต้องทำอย่างไรกอไก่วิ่งหนีขอไข่จับปลาคอควายนั่งนิ่งๆเฉยๆคำตอบที่ต้องคือทำทันแทนนั่งนิ่งนิ่งเฉยๆข้อที่5การเล่นเดินกะลาแสดงให้เห็นถึงการประกอบอาชีพใดกอไก่การปลูกข้าวขอไข่การปลูกมะพร้าวคอควายการปลูกมะม่วงคำตอบที่ต้องคือทันทันทันแทนแทนการปลูกมะพร้าวนั่นเองนักเรียนข้อที่5การไปชมละครในโรงละครควรสวมรองเท้าแบบใดกอไก่รองเท้าหุ้มส้นขอไข่รองเท้าผ้าใบขอควายรองเท้าแตะคำตอบที่ถูกต้องคือรองเท้าหุ้มส้นข้อที่6ข้อใดปฏิบัติตนไม่เหมาะสมเมื่อไปชมละครกอไก่เข้าหลังละครเริ่ม15นาทีขอไข่มาก่อนเวลาแต่มาก่อนเวลาการแสดงเริ่ม15นาทีขอควายมาก่อนเวลาแต่ไม่เข้าไปชมการแสดงคำตอบที่ถูกต้องคือทันทันแทนเข้าชมละครหลังเริ่ม15นาทีเมื่อเราเข้าทีหลังเนี่ยจะทำให้ผู้ชมเนี่ยเป็นไงลูกคนที่กำลังนั่งชมเนี่ยเสียสมาธิเพราะเราเดินผ่านเขาข้อที่7นะครับขณะชมการแสดงควรปฏิบัติตนอย่างไรกอไก่นำดอกไม้ไปให้ขอไข่ตะคนชมผู้แสดงคอควายหัวเราะเมื่อผู้แสดงทำท่าตลกขบขันคอควายครับหัวเราะขณะที่ผู้แสดงนั้นทำท่าตลกขบขันแล้วต้องมีอารมณ์ร่วมไปกับผู้แสดงด้วยนะครับต่อไปข้อที่8เมื่อชมการแสดงจบควรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรกอไก่ตบมือขอไข่หัวร้องไล่ผู้แสดงกอควายลุกออกจากที่นั่งทันทีคำตอบที่ต้องคือท่านตบมือข้อที่9ผู้ชมที่ดีส่งผลต่อนักแสดงอย่างไรมีพรสวรรค์ในการแสดงขอไข่มีสมาธิในการแสดงกอควายมีร่างกายที่แข็งแรงคำตอบที่ต้องคือมีสมาธิในการแสดงข้อที่10การปฏิบัติตนในการชมการแสดงในข้อใดเหมาะสมที่สุดกอไก่ลุกขึ้นเดินลุกขึ้นยืนดูเพื่อดูให้ชัดเจนขอไข่หัวเราะเสียงดังเมื่อชอบใจคอควายไม่พูดกับใครขณะชมการแสดงคำตอบที่ห้องคือแทนไม่พูดกับใครขณะชมการแสดงอันนี้เนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้เลยเวลาชมการแสดงเนี่ยเราไม่ต้องไม่พูดกับใครด้วยนะครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับนักเรียนวันนี้ทำคะแนนข้อสอบได้คุณโมเต็ม10กันทุกคนไหมครับก็ขอนักเรียนตั้งใจทำข้อสอบในปลายภาคนี้นะครับขอนักเรียนได้คะแนนเต็มทุกวิชานะครับสำหรับในการเรียนวิชาเนี่ยสิ่งก็หมดเวลาแล้วนะครับขอให้โชคดีการสอบนะครับนักเรียนสวัสดีครับเจอกันเทอม2นะครับบ๊ายบาย